บรรยากาศแม่กับลูกเขาเจอกันนะครับอันนี้คือกิจกรรมของบ้านเรานะถ้าเกิดว่างงานมาก็เจ๊ปิ๋วก็จะมาเล่นกับควายตัวนี้เป็นตัวที่เจ๊ปิ๋วเลือกซื้อเองเลยนะครับเนี่ยเจอครั้งแรกตอนอายุได้1อาทิตย์ตอนที่เจอเขาครั้งแรกเขาได้1อาทิตย์นะครับเจ๊ปิ๋วไปเจอที่บ้านแล้วก็ตกลงขอซื้อเขาพ่อเขาก็ใจดีครับขายให้มาอายุ1ขวบ 36,000 36,000 หรือ 35,000 ไม่จำไม่ได้ 35,000 เนาะ 35,000 เนี่ยครับถุงน้องถุงทองฮะมันสูง40กว่าอยู่แล้วบอกแล้วตัวเมียคุยรู้เรื่องแล้วนี่น้องถุงทองท้องใกล้คลอดแล้วนะครับตอนนี้อวัยวะเพศก็เริ่มบวมแล้วโตเต็มที่ก็น่าจะได้150ตัวเนี้ยนี่บรรยากาศคนเลี้ยงควายนะครับก็เลี้ยงแล้วก็ผูกพันรักใครเจ๊ปิ๋วไม่เคยเล่นกับงัวนะเมื่อก่อนเลี้ยงวัวเป็นร้อยครับเลี้ยงวัวหลายร้อยไม่เคยเข้าใกล้กลัววัวเตะแต่พอหันมาเลี้ยงควายนี่เล่นได้หมดกล้าเล่นโน่นตัวอะไรเขาตัวอะไรเดินมาโน่นนี่เพิ่มโชคเราไปเล่นกับเพิ่มโชคดิเพิ่มโชคเล่นได้ทำไมเล่นไม่ได้เอาออมทรัพย์มาไงออมทรัพย์ดูเพิ่มโชคหางยาวลิฟเลยคนที่ไม่เคยเลี้ยงควายก็จะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศที่เขามาคอเคลียควายนี่เหมือนหมานะครับควายจะเหมือนหมาตรงชอบคอเคลียพอเห็นเจ้าของอะไรเนี้ยก็จะชอบเนี่ยอย่างถุงทองเนี่ยก็ไม่ได้เคยไม่ค่อยได้คุ้นคีกับเจ๊ปิ๋วนะแต่เขาก็ยังจำกันได้เพราะว่าเล็กตอนเล็กๆ เขาเจอกับเจ๊ปิ๋วไปคุยกับอ่างทองหน่อยดิไปจับอ่างทองนี้ไปเล่นอ่างทองนี้เข้าไปเลยเข้าไปจับดิปล่อยเพิ่มโชคไปปล่อยถุงทองไปก่อนเล่นกับอ่างทองก่อนดิเล่นกับยายหน่อยยายแก่แล้วยายยังมีลูกให้อีกเลยเจ๊ปิ๋วชอบจะมาเล่นกับควายครับจะชอบเข้ามาเสร็จงานเสร็จการที่บ้านแล้วก็จะชอบมาเล่นกับควายหลังอันนี้คือธรรมชาติของบ้านเราครับอยู่กันแบบมีควายเป็นลูกมีควายเป็นลูกสองคนตายายอยู่กันก็ลูกเต้าก็ไปทำงานกันหมดนะครับเราก็จะมีควายเป็นลูกก็จะมาเล่นกับควายบ้างอะไรบ้างก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะมีความสุขไปอีกรูปแบบหนึ่งพี่น้องล่ะครับมีความสุขเหมือนกันกับเจ๊ปิ๋วเหมือนกันกับผมไหมครับ เราจะมีควายเป็นลูกนะครับมีเพื่อนเป็นยายเนี่ยยายแก่ๆเนี่ยครับตกบ่ายมาก็เล่นกันทุกวันครับผมเองผมก็จะเล่นประจำอยู่กับกำไรนะครับผมจะเล่นกับกำไรแล้วก็เพิ่มพูนแล้วก็ไข่มุกนะที่จะเล่นกันอยู่ประจำส่วนสาลี่พวกนี้ไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ก็คือทักทายกันบ้างเป็นบางเวลานั่นแหละน้องปิ่นนะเล่นกับน้องปิ่นดิรักน้องปิ่นหน่อยดิเป็นก็ใกล้คลอดแล้ว
เหมือนแม่ว่างๆพี่น้องมาเล่นกับควายที่คอกซันเดอร์ฟาร์มก็ได้นะครับขี่หลังได้นะครับพี่ถ้าพี่เขาอยู่เราก็จะเล่นกับพี่เขาซะเป็นส่วนใหญ่ตัวอื่นก็จะไม่ค่อยได้โดนเล่นนะถ้าพี่เขาอยู่ก็เป็นพระเอกในคอกมันขี่ได้กอดได้เล่นได้หมดนี่พี่น้องว่างๆเข้ามาเล่นกันนะครับมาเล่นกับควายขี่หลังควายได้ชมทุ่งนะครับมาทานข้าวใต้ร่มไม้กันบรรยากาศสบายๆนะครับ